ในสมัยพุทธกาลมีข้าบดีท่านหนึ่งที่ได้จัดว่าเป็นเอตทัคคะทางด้านการสอนธรรมเอตทัคคะนี่ก็แปลว่าเป็นผู้ที่เป็นเลิศต้องเป็นผู้ที่ใฝ่ธรรมใกล้ชิดกับพระพุทธองค์ข้าบดีนี้ก็ชื่อจิตตข้าบดีก็เป็นผู้สร้างวัดแต่ก็ไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไหร่ในสมัยพุทธกาลแล้วก็มีเรื่องเล่าว่าเมื่อจิตตคาบดีป่วยหนักนะเทวดาก็มาหาไม่ใช่เทวดารูปเดียวนะเทวดาหลายรูปเลยล่ะมาโน้มน้าวบอกจิตตคบดีให้น้อมจิตหรือว่าตั้งจิตปรารถนาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิคือตอนจะตายเนี่ยถ้าน้อมจิตไปในทางไหนเนี่ยนะก็อาจจะหนุนส่งให้ได้ไปเกิดในภพนั้นหรือได้เป็นสิ่งนั้นได้จิตตคบดีก็เป็นผู้ที่มีทำบุญไว้มากนะก็เรียกว่าเทวดาคงจะรู้ว่าบุญเนี่ยถึงนะถึงที่จะหนุนส่งให้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้ก็ด้วยความหวังดีนะน้อมบอกให้จิตตคบดีน้อมใจนึกนะตั้งจิตปรารถนาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่ว่าจิตตคบดีนี่ท่านเป็นชาวพุทธที่รู้ธรรมก็ปฏิเสธนะบอกว่าท่านจะน้อมจิตมุ่งพระนิพพานอย่างเดียวเลยนั่นเหตุผลว่าที่ไม่ตั้งจิตปรารถนาเป็นจักรพรรดิก็เพราะว่าจักรพรรดินี้ก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแล้วคนทั่วไปนี่ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคนทั่วไปนี่ถ้ามีเทวดามาบอกแบบนี้นี่ก็คงจะนะตั้งจิตปรารถนาที่จะเป็นจักรพรรดิเพราะว่ายิ่งใหญ่กว่าราชาจักรพรรดินี่เป็นที่มาหรือเป็นสุดยอดของอำนาจนะไม่ใช่เป็นราชาธรรมดานะแต่เป็นราชาของราชาเลยเนี่ยจักรพรรดิถ้าพวกเราเองนี่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะเป็นอย่างนั้นได้นี่จะน้อมจิตตั้งจิตปรารถนาแบบนั้นหรือเปล่าวิสัยชาวโลกนะก็ปรารถนานะอยากจะมั่งมีอยากจะมั่งคั่งร่ำรวยอยากจะมีอำนาจนะเป็นจักรพรรดิได้ก็ยิ่งดีหรือไม่ต้องเป็นจักรพรรดิก็ได้เป็นแค่นะราชาหรือผู้นำนะก็คิดว่ามันก็เป็นความสุขแล้วเพราะว่าถ้ามีอำนาจนะก็ตามมาทรัพย์เอ่ยบริษัทบริวารเอ่ยนะอันนี้มันก็เป็นยอดปรารถนาของผู้คนแต่ว่าจิตตคบดีนะท่านฉลาดนั่งรู้ว่าแม้แต่จักรพรรดินั้นก็ไม่เที่ยงนี่เราดูตามประวัติศาสตร์นี่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะผู้ที่ยิ่งใหญ่มีอำนาจแม้จะเป็นผู้ที่เอาชนะหรือว่าครอบครองครึ่งโลกค่อนโลกได้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีชีวิตที่งดงามหรือจบลงอย่างสวยงามอย่างอเล็กซานเดอร์เนี่ยนะอยู่ที่ประเทศกรีทาทัพมาจนกระทั่งมาถึงอินเดียอาณาบริเวณที่ครอบครองนี่ก็มโหฬารนะแต่ก็ตายนะตายอย่างทุกข์ทรมานนโปเลียนก็เหมือนกันครองยุโรปได้ก็
จบลงไม่สวยนะฮิตเลอร์ก็ยิ่งชัดเจนใหญ่แม้แต่ในสมัยพุทธกาลเองก็ผู้ที่มีอำนาจก็จบลงมีชีวิตจบลงแบบลำบากนะอย่างพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็ถูกอาชาศัตรูผู้เป็นลูกนะยึดอำนาจแล้วก็ถูกกระทำปิตุฆาตตายคนที่เคยมีอำนาจในที่สุดก็ต้องมากลายเป็นนักโทษของลูกตัวเองแล้วก็ตายอย่างทรมานแม้แต่พระเจ้าโศกเองเนี่ยที่เรียกว่าเป็นเสมือนธรรมราชามีอำนาจมากมายเรียกว่าอินเดียค่อนทวีปอนุทวีปอินเดียนะก็ตายไม่ดีนะแล้วเรียกว่าผู้ที่มีอำนาจยิ่งใหญ่นี่ไม่ใช่ว่าจะอยู่ค้ำฟ้าและไม่ใช่ว่าอำนาจที่ตัวเองมีนี่จะยั่งยืนนะในที่สุดก็สูญเสียอำนาจก็เรียกว่าจบลงจบชีวิตอย่างไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้หรือเปล่าคือสิ่งที่คนอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นนะคนเรานี่มักจะมองอะไรเนี่ยมองเพียงแค่ส่วนเดียวเสี้ยวเดียวก็คือมองตอนที่คนนี่ประสบความสำเร็จตอนที่คนยิ่งใหญ่แต่ไม่ได้ดูว่ากว่าจะยิ่งใหญ่ได้นี่นะต้องภาคเพียรพยายามแค่ไหนไม่ใช่ภาคเพียรทำความดีอย่างเดียวนะบางทีก็ต้องภาคเพียรทำสิ่งที่ไม่ดีด้วยเช่นพระเจ้าโสนนี่ก็ฆ่าคนไปมากนะจักรพรรดิทั้งหลายนี่จะมีอำนาจได้ก็ต้องฆ่าผู้ฟันคนมากมายอันนั้นคือที่มาส่วนที่ไปที่ไปก็เหมือนกันนะก็จบลงแบบไม่สวยท่านจิตตคบดีก็เป็นผู้ที่ฉลาดท่านรู้ว่าเป็นจักรพรรดิไปก็เท่านั้นแหละมันไม่มีความยั่งยืนจริงท่านอาจจะมองต่อไปด้วยว่าเป็นจักรพรรดิมันก็ยังจมอยู่ในวัฏสงสารหมุนวนอยู่กับวัฏสงสารนะก็ยังมีสุขมีทุกข์มีขึ้นมีลงท่านก็มุ่งนิพพานเลยชาวพุทธที่ฉลาดหรือชาวพุทธที่มีการศึกษานี่ท่านก็จะมุ่งนิพพานนะไม่เอาอย่างอื่นนะเวลาตั้งจิตปรารถนานี่ก็ปรารถนาพระนิพพานไปเลยแล้วคนโบราณคนไทยโบราณเขาก็มีภูมิปัญญาตรงนี้นะเวลาบิณฑบาตเวลาใส่บาตรพระในท่านเขาก็นะอธิษฐานจิตนะสั้นๆนะบางทีชาวบ้านก็อธิษฐานว่าเนี่ยขอให้ถึงเมืองแก้ขอให้แคล้วบ่วงมารขอให้ถึงพระนิพพานนะอันนี้ก็เป็นสำนวนชาวบ้านของอีสานให้ถึงเมืองแก้ขอให้แคล้วบ่วงมารให้ถึงพระนิพพานแค่นั้นเองนะไม่ต้องอธิษฐานอะไรมากแต่เดี๋ยวนี้เราเวลาทำบุญเราอธิษฐานกันนานเหลือเกินอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากรวยอยากถูกลอตเตอรี่อยากมีเพชรนิลจินดาอยากได้รถยนต์อยากได้บ้านใหญ่หารู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้นี่มันไม่เที่ยงเลยแล้วก็ไม่แน่ว่าจะถึงแม้ว่าได้มาก็ไม่แน่ว่าจะมีความสุขหรือเปล่าอย่างจักรพรรดิที่พูดเนี่ยหรืออย่างผู้ที่มีอำนาจนะที่ยกตัวอย่างนี้ก็ไม่มีความสุขต้องคอยหวาดระแวงว่าคนจะมาคอยฆ่าระแวงมากนะแม้กระทั่งจักรพรรดิจีนนี่ก็อยู่ไม่มีความสุขจักรพรรดิจีนนี่เขามีนางสนมเยอะมากแล้วก็เวลาอยากจะให้นางสนมมาปรนนิบัติเนี่ย
ก็กลัวนะว่านางสนมเหล่านี้นี่จะมีจะพกพาอาวุธมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีกฎเรียกเป็นกฎมณฑียนบานก็ได้ว่านางสนมทุกคนที่จะมารับใช้มาปรนิบัติพระจักรพรรดินี่จะต้องไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรมาเลยไม่มีใส่เสื้อผ้าแม้แต่ชิ้นเดียวแล้วก็ให้ขันทีเนี่ยไปแล้วก็ขี่คอขันทีมาขี่คอขันทีมาหรือว่าเพื่อมาปรนิบัติถ้ากลัวขนาดนี้นะกลัวตายกลัวเขายึดอำนาจกลัวนางสนมนี่จะมาทำร้ายตัวเองแล้วจะมีกฎระเบียบอีกเยอะนะที่คอยระวังไม่ให้อันตรายมาถึงตัวได้แต่ก็จำนวนมากนี่ก็ตายด้วยคมมีดคมดาบหรือบางคนก็แขวนคอตัวเองตายอย่างจักรพรรดิราชวงศ์หมิงคนสุดท้ายนี่ไม่สามารถจะรักษาปักกิ่งไม่สามารถจะรักษาเมืองหลงไว้ได้ขนาดมีกำแพงเมืองจีนที่ยิ่งใหญ่ศัตรูมันมาจากทางเหนือเป็นพวกแมนจูนี่อยู่ทางเหนือของปักกิ่งก็เลยต้องสร้างกำแพงเมืองจีนที่ใหญ่โตมโหฬารแต่ป้องกันไม่ได้นะเพราะว่าทหารฝ่ายที่ป้องกันกำแพงนี่มันเปิดประตูกำแพงเปิดยอมให้ทหารแมนจูเข้ามาบุกมาถึงปักกิ่งแล้วพระจักรพรรดิก็ทำใจไม่ได้นะไม่รู้จะอยู่สู้โลกยังไงก็เลยฆ่าตัวตายอันนี้คือชะตากรรมนะของผู้ที่มีอำนาจและผู้ที่มีเงินมีทองมีความมั่งคั่งร่ำรวยก็เหมือนกันก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขก็ต้องระวังระแวงเหมือนกันระวังว่าคนจะมาลักขโมยคนจะมาปล้นคนจะมาแย่งชิงแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่รู้สึกพอใจในสิ่งที่มีเท่าไหร่ก็ยังอยากได้อีกนะไม่เคยพอเพราะว่าความสุขของคนเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การมีแต่มันอยู่ที่การได้นะมันต่างกันนะระหว่างมีกับได้เนี่ยมีร้อยล้านพันล้านก็มีความสุขประเดียวเดียวแต่ถ้าไม่มีอะไรใหม่เข้ามาก็ไม่มีความสุขมันอดไม่ได้ที่ต้องดิ้นรนไปแสวงหามาเพิ่มอีก1ล้าน2ล้านทั้งที่มีอยู่แล้วนี่พันล้านแต่ว่าไอ้สิ่งที่มีมันไม่ให้ความสุขได้มากเท่ากับสิ่งที่ได้มาใหม่อย่างคนที่มีเพชรนินจินดาเยอะแยะเนี่ยถามว่าเขามีความสุขหรือเปล่าเขาจะมีความสุขก็ต่อเมื่อได้ชิ้นใหม่มาได้ชิ้นใหม่มาหรือเสื้อผ้าเนี่ยนะมีเสื้อผ้ามา30 40ชุดหรือเป็น100ชุดนี่ถามว่ามีความสุขหรือเปล่าก็ไม่นะจะมีความสุขก็ต่อเมื่อได้ชิ้นใหม่มาได้ตัวใหม่มาธรรมชาติของเราเป็นอย่างนี้ก็คือว่าไอ้สิ่งที่มีเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับว่าสิ่งที่ได้มาใหม่นะถึงบอกว่าความสุขคนเราเกิดจากการที่ได้ไม่ใช่เกิดจากการที่มีนะมีเท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขจนกว่าจะได้มาอีกได้สิ่งใหม่ของใหม่มาเพิ่มเติมอันนี้มันเป็นธรรมชาติของกิเลสของอัตตานะที่มันไม่รู้จักพอก็ทำให้จมอยู่ในความทุกข์นะทุกข์เพราะต้องแสวงหาทุกข์เพราะต้องรักษาเอาไว้แล้วก็ทุกข์เพราะว่าไม่พอใจสิ่งที่มีหรือพูดง่ายคือเบื่อนะ
จะแก้เบื่อจะหายเบื่อได้ไงก็ต้องมีสิ่งใหม่เหมือนกับเรากินอาหารนะเรากินอาหารจะเป็นหูฉลามจะเป็นอาหารที่อร่อยแค่ไหนก็ตามถ้ากินทุกวันทุกวันกินทุกมื้อทุกมื้อเนี่ยมันก็เบื่อนั้นต้องมีอะไรรสชาติใหม่ๆเข้ามาเติมฟังเพลงเพราะๆฟังอยู่นั่นแหละซ้ำไปซ้ำมาเพลงเดียวฟังอยู่นั่นแหละไม่นานมันก็หายเพราะไม่มีความสุขก็ต้องอยากจะได้เพลงอยากจะฟังเพลงใหม่เท่านั้นยังไม่พอนะชีวิตเรามันไม่ได้มีแต่สิ่งที่ได้มามันมีมันต้องมีสิ่งที่ต้องเสียไปด้วยไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนก็ต้องเสียไปมีเงินนะก็ต้องพบกับต้องเจอการสูญเสียมีอำนาจก็ต้องเสียอำนาจมีเงินก็ต้องเสียเงินอันนี้เป็นธรรมดาที่เขาเรียกว่าโลกธรรมนะโลกธรรมโลกธรรมนี่มี8นะก็คือได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์นะถ้าคนเราเนี่ยถ้าหลงวนอยู่ในโลกธรรมเนี่ยนะไม่ว่าอันใดอันหนึ่งเนี่ยมันก็พลอยต้องจมอยู่กับไอ้วัฏฏะแห่งการได้และเสียนะท่านทางพุทธศาสนานี่ท่านสอนว่าให้อยู่เหนือโลกนะเหนือโลกนี่ไม่ได้หนีโลกนะก็ยังอยู่ในโลกแต่ว่าอยู่เหนือโลกธรรมโลกธรรมก็คือว่าเมื่อได้มาก็ไม่ดีใจเมื่อได้มาก็ไม่ดีใจเและเมื่อเสียไปหรือพัดพรากไปก็ไม่เสียใจมันคู่กันนะถ้าดีใจเมื่อได้มาก็ย่อมเสียใจนะเมื่อต้องเสียมันไปอันนี้เป็นธรรมดานะถ้าไม่อยากเป็นทุกข์เมื่อต้องสูญเสียมันไปนะก็อย่าไปดีใจเมื่อได้มามันก็มีแค่นี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าเราดีใจเมื่อได้มาถึงเวลาสูญเสียมันไปนะก็ย่อมเป็นทุกข์นะมีคนมาถามว่าทำไงถึงจะไม่ทุกข์เวลาถูกตำหนินะเราก็อย่าไปดีใจเสียเวลามีคนชมนะแล้วถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยเวลาคนดีใจเวลาคนชมเราก็อย่าไปดีใจเมื่อเวลาเขาตำหนิใจก็ไม่เสียใจก็ไม่ทุกข์มันก็มีหลักง่ายๆอย่างนี้แหละเพราะถ้าดีใจมากเมื่อเจออารมณ์เมื่อได้สิ่งที่เป็นบวกก็ย่อมเสียใจเวลาประสบกับสิ่งที่เป็นลบนะคนที่หัวเราะดีใจมากๆถึงเวลาร้องไห้ก็ร้องไห้เสียงดังนะมันเป็นของคู่กันนะถ้าไม่อยากเสียใจเวลาพัดพรากก็อย่าไปดีใจเวลาได้โลกธรรมหรือได้สิ่งที่มันถูกใจอันนี้ก็ต้องฝึกนะคนเราเนี่ยเนื่องจากไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เข้าใจเรื่องโลกธรรมก็เลยปล่อยใจให้เป็นทาสของโลกธรรมคือยึดติดในสิ่งที่ได้มาหรือยึดติดสิ่งที่มีพอสูญเสียสิ่งนั้นไปก็เลยเป็นทุกข์แต่ถ้าเรามีปัญญามีสตินะรู้เท่าทันเราได้อะไรมาเราก็รู้ว่าเออมันไม่เที่ยงนะมันสักวันหนึ่งมันก็ต้องไปจากเราสักวันหนึ่งเราก็ต้องสูญเสียมันไปมันไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงแล้วมันก็ไม่สามารถเป็นของเราได้นะเป็นของที่มาชั่วคราว
แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เวลาสูญเสียมันไปจริงๆก็ไม่เสียใจแต่เป็นเพราะคนเราเนี่ยไปยึดติดนะเวลาได้อะไรมาทั้งรูปธรรมและนามธรรมรูปธรรมก็จะเป็นทรัพย์สมบัติรถยนต์บ้านเพชรนิจินดานามธรรมก็จะเป็นชื่อเสียงตำแหน่งนะพอไปติดมาแล้วนี่มันกลายเป็นโทษนะอย่างคนที่เคยเป็นใหญ่เป็นโตในราชการหรือว่าในการเมืองก็แล้วก็ตามนะตอนที่เป็นนี่ก็รู้สึกปลื้มรู้สึกใจฟูนะแต่พอต้องลงจากตำแหน่งหรือสูญเสียตำแหน่งไปเนี่ยบางทีทำใจไม่ได้นะกระทรวงต่างประเทศของบ้านเรานี่เขาเดี๋ยวนี้เขามีโครงการหนึ่งเอาไว้รองรับทูตที่เกษียณทูตเนี่ยเวลาอยู่ประเทศต่างๆเนี่ยทูตไทยนะทูตที่ไหนก็ตามเวลาอยู่ในประเทศต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นตัวแทนของประเทศก็จะมีชีวิตที่ค่อนข้างจะหรูหรามีโอกาสได้พบปะคนใหญ่คนโตเป็นผู้นำเช่นถ้าอยู่ในอเมริกาก็จะได้พบกับประธานาธิบดีนะได้กระทบหลายคนดังเวลาไปไหนก็นั่งรถหลวงไปนะมีชีวิตที่มีเต็มไปด้วยเกียรติยศแต่เขาพบว่าเวลาทูตเหล่านี้เกษียณเนี่ยก็จะซึมจะเศร้านะเพราะว่ากลายมาเป็นประชาชนธรรมดาเป็นประชาชนเต็มขั้นนะที่เคยอยู่ในสถานะที่สูงส่งก็ไม่มีคนสนใจแล้วเดี๋ยวนี้ก็เลยเขาต้องมีการจัดอบรมนะเพื่อเตรียมจิตเตรียมใจของพวกทูตที่จะเกษียณรวมทั้งการฝึกสมาธิการฝึกปฏิบัติธรรมด้วยเพื่อให้ทำใจได้เวลาลงจากตำแหน่งเวลาลงจากสถานภาพแต่ส่วนใหญ่ก็ทำใจไม่ได้นะทำใจยากเพราะว่าไปยึดติดมันพอไปยึดแล้วเนี่ยก็ถูกมันครอบทีแรกเราไปยึดมันแต่ยึดไปยึดมานี่มันครอบเราเลยสลัดไม่ไปนะเพราะว่าไม่รู้เท่าทันโลกธรรมบางคนนี่มีผู้ว่าบางคนพอพ้นตำแหน่งแล้วนี่ก็ซึมเลยนะโดยเฉพาะเป็นผู้ว่าในจังหวัดใหญ่เป็นผู้ว่านี่ก็เหมือนกับเขาเรียกพ่อเมืองนะคนทั้งจังหวัดนี่ก็ต้องสยบยอมนะผู้ว่าคนหนึ่งพอเกษียณแล้วก็ซึมนะก็คิดถึงวันคืนเก่าๆที่เคยเป็นใหญ่เป็นโตแล้ววันหนึ่งนะก็ได้จดหมายได้รับเชิญให้ไปกลับไปจังหวัดของตัวเขามีงานก็ดีใจนะดีใจว่าจะได้กลับไปหาบริษัทบริวารจะได้มีคนมาห้อมล้อมหน้าล้อมหลังอีกครั้งหนึ่งแต่พอไปถึงจริงๆเข้าไม่มีคนสนใจนะเพราะว่าบริษัทบริวารเขาก็ไปห้อมล้อมผู้ว่าคนใหม่ขหบดีนายทุนนักธุรกิจในจังหวัดก็ไปลุมหน้าลุมหลังผู้ว่าคนใหม่เพราะมีอำนาจแล้วก็ไม่สนใจผู้ว่าคนเก่าแล้วก็หงอยไปเลยก็ตรอมใจหลังจากนั้นก็อยู่ไปก็ไม่กี่ปีก็เสียชีวิตนะอายุสั้นอันนี้เป็นเพราะว่าติดในโลกธรรมนักปฏิบัติธรรมนี่เราต้องรู้เท่าทันนะโลกธรรมถ้าพวกเราอาจจะไม่ค่อยได้ใฝ่หาเรื่องโลกธรรมฝ่ายที่เป็นวัตถุเท่าไหร่เช่นความ
มั่งมีทรัพย์สมบัตินักปฏิบัติธรรมนี่ความโลภอาจจะน้อยนะตัณหาอาจจะน้อยนะแต่ว่ามันอาจจะไปโผล่ที่ตัวทิฏฐิหรือมานะนะทิฏฐิก็คือความยึดติดในความคิดของตัวว่าถูกว่าดีว่าประเสริฐมานะคือความถือตัวว่าฉันเหนือกว่าผู้อื่นนะยึดติดในความดีติดดีหลงภาคภูมิใจในความเป็นคนดีของตัวอันนี้ก็มานะแล้วก็มักจะยึดติดในคำสรรเสริญนะเราไปที่ไหนเขาก็สรรเสริญชื่นชมว่าเออเป็นคนสุภาพนุ่มนวลเป็นคนอารมณ์ดีแต่พอเจอคนตำหนิเจอคนต่อว่าเจอคนเข้าใจผิดนี่ก็ทำใจไม่ได้นักปฏิบัติธรรมก็มักจะมีจุดอ่อนตรงนี้นะคือเรื่องตัวทิฏฐิกับมานะทิฏฐินี่ก็หมายถึงความเห็นอาจจะเป็นความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติสำนักของตัวนักปฏิบัติธรรมก็เถียงกันมากเรื่องทิฏฐิสำนักฉันดีวิธีปฏิบัติของครูบาอาจารย์ฉันยอดนะก็จะเถียงกันพอมีความยึดติดว่านี่ครูบาอาจารย์ของกูนี่ครูบาอาจารย์ของกูนี่สำนักของกูแม้แต่ในสายเดียวกันสายครูบาอาจารย์เดียวกันบางทีก็มีการคอมเมนต์กันระหว่างสำนักต่างๆที่อยู่ในสายเดียวกันมีเพื่อนมาสนใจหลวงพ่อเทียนอยากจะปฏิบัติแนวหลวงพ่อเทียนแต่ว่าไปวัดอื่นไม่มาวัดป่าสุขโตไอ้เราก็รู้สึกสะดุดใจขึ้นมาทันทีทำไมไม่มาวัดฉันทำไมไปวัดอื่นนะมันมีความเสื่อมวัดฉันนี่ดีวัดป่าสุขโตนี่ดีนะถ้าสนใจสายหลวงพ่อเทียนแล้วก็ต้องมาสุขโตนะถ้าไปที่อื่นนี่ก็จะขุ่นเคืองใจนะอันนี้เพราะมันมีความยึดติดว่าเป็นของกูอยู่หรือไม่ก็เถียงกันเรื่องครูบาอาจารย์ของฉันสอนได้ดีกว่าครูบาอาจารย์ของเธอนะแล้วก็เป็นอย่างนี้กันมากนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องทิฏฐินะคือความยึดติดในทิฏฐิตัณหามานะทิฏฐินี่ถ้าพูดง่ายๆนะก็คืออยากใหญ่อยากได้อยากใหญ่แล้วก็ใจแคบไอ้คำว่าอยากใหญ่นี่ก็หมายถึงพวกเราจะไม่ถึงกับอยากใหญ่อยากมีอำนาจนะแต่ว่าก็อยากได้คำชมนะหรือว่าไม่รู้สึกหรือว่าไม่มีภูมิต้านทานนะความคำตำหนิหวั่นไหวต่อคำตำหนินะอันนี้ก็เป็นเพราะตัวมานะนี่มันแก่กล้าปฏิบัติธรรมนี่มันต้องเล่นงานตัวมานะให้สยบไปเลยนะความอยากใหญ่ความอยากหลงไหลได้ปลื้มในคำชื่นชมอ่อนไหวต่อคำตำหนินะต้องจิตใจมั่นคงจะดูว่าเราปฏิบัติก้าวหน้าหรือไม่ก็ดูตรงนี้ด้วยนะก็ดูตรงว่าจิตใจเรามั่นคงเป็นปกติไหมเวลาถูกตำหนิถูกด่าว่านักปฏิบัติธรรมหรือคนดีก็ต้องพร้อมนะที่จะถูกเขาด่าว่าถูกคนใส่ร้ายมาแต่พระพุทธเจ้านี่ก็โดนเยอะนะถูกใส่ร้ายเยอะทั้งที่พระองค์เนี่ยอยู่กรุงสาวัตถีมาเป็น10-20พรรษานี่ก็ยังไม่วายนะถูกคนใส่ร้ายแล้วคนในเมืองสาวัตถีก็เชื่อด้วยเช่นเชื่อว่าพระองค์เนี่ยไปทำคนนั้นคนนี้ท้องหรือเชื่อพระองค์เนี่ยไปมีเมียลับนะแล้วก็ฆ่าเขาตายมันมีพวกปริพาชกเนี่ยพวกเดรัจฉีเนี่ยที่ต้องการทำลายพระพุทธองค์แล้วก็ไปหลอกให้ผู้หญิงมาทำทีใกล้ชิดกับพระองค์เวลาคนวัดนี่เวลาคนเขาเดินไปที่เชตวันก็เห็นผู้หญิงคนนี้เดินออกมาตอนเช้าจากวัด
เวลาชาวบ้านหรือว่าชาวพุทธเดินออกมาจากวัดก็เห็นตอนเดินออกจากวัดตอนเย็นก็เห็นผู้หญิงคนนี้ชื่อนางสุนทรีเนี่ยเดินเข้ามาถามว่าไปไหนบอกว่าจะมาที่วัดทำทีอาการแบบนี้ก็ทำให้เกิดความเข้าใจว่าให้คนสร้างภาพว่าตัวเองนี้ใกล้ชิดกับพระพุทธองค์เสร็จแล้วก็วันดีคือดีนางก็ถูกฆ่าก็มีการใส่ร้ายนะว่าเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยอยู่เบื้องหลังสังหารถ้าคนในกรุงสาวัตถีก็เชื่อนะทั้งที่พระองค์เนี่ยอยู่ที่เมืองนี้มานานบางทีมันก็น่าน้อยใจนะมาคิดดูขนาดอยู่ที่เมืองนี้มานานนี่คนมันก็ยังเชื่อได้นะแต่พระองค์ก็มั่นคงนะไม่ถอยไม่หนีแล้วก็ไม่แก้ตัวด้วยไม่นานเนี่ยความจริงมันก็ปรากฏว่าพระองค์ถูกใส่ร้ายแล้วก็มีนะพระอานนท์ก็ขอให้พระองค์เนี่ยเสด็จไปที่อื่นพระองค์ก็บอกว่าไปที่อื่นไปที่ไหนก็เหมือนกันมีปัญหาที่ไหนก็ต้องอยู่ตรงนั้นแต่การอยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องตอบโต้เขาบางทีการนิ่งในยามที่คนมีอารมณ์รุนแรงนี่ก็จำเป็นเหมือนกันคนก็หลงเชื่อปล่อยข่าวลือพระองค์ก็เลยคิดว่าอธิบายไปก็ไม่มีประโยชน์สงบดีกว่านิ่งสงบดีกว่าในสุดความจริงก็ปรากฏบางทีเราก็ต้องฝึกแบบนี้บ้างนะเจอคนใส่ร้ายแรงต่างอธิบายไปแก้ตัวไปก็คนไม่ฟังเพราะคนมันอารมณ์ยังรุนแรงอยู่พูดไปเขาก็ปฏิเสธที่ประเทศญี่ปุ่นก็เคยมีนะท่านฮากุอินนี่ก็เป็นอาจารย์เซนที่มีชื่อมากแต่มามีชื่อทีหลังนะสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ยังไม่มีชื่อเสียงมากก็มีคราวหนึ่งชาวบ้านเด็กชาวบ้านหญิงสาวเนี่ยเกิดท้องขึ้นมาพ่อแม่ก็ถามว่าท้องกับใครเธอก็ไม่กล้าบอกความจริงก็ชี้ไปที่ท่านฮากุอินนี่แหละว่าทำตัวเองท้องนะพ่อแม่ก็ไปด่าไม่พ่อแม่อย่างเดียวที่ด่านะชาวบ้านก็ด่าด้วยนะท่านก็ไม่ตอบโต้ท่านก็พูดเพียงสั้นๆว่าอ๋ออย่างนั้นเหรอสุดท้ายพอผู้หญิงคนที่คลอดลูกมาก็ไปให้ท่านฮากุอินเลี้ยงท่านก็รับไว้นะแล้วก็ดูแลเด็กคนนั้นส่วนผู้หญิงเนี่ยหลังจากที่เห็นท่านฮากุอินเนี่ยอุตส่าห์ทนยอมรับคำตำหนิคำประนามไม่ปริบักบนเลยแล้วก็ดูแลเลี้ยงลูกของตัวเองก็รู้สึกผิดขึ้นมาในที่สุดก็สารภาพว่าใครที่เป็นพ่อเด็กนะไม่ใช่ท่านฮากุอินพอรู้ความจริงเข้าพ่อแม่เด็กก็พ่อแม่ผู้หญิงสาวคนนี้ก็เลยรู้สึกผิดชาวบ้านที่เคยลุมประนามท่านก็รู้สึกผิดก็มาขอโทษแล้วก็ยกย่องว่าท่านนี่เป็นพระที่ประเสริฐเหลือเกินนะยกย่องสารพัดนะท่านก็ตอบสั้นๆว่าอ๋ออย่างนั้นเหรอคือใครด่าท่านก็สงบใครชมท่านก็นิ่งมีจิตที่เป็นปกติไม่ว่าในยามถูกตำหนิหรือว่าในยามถูกได้รับคำสรรเสริญอันนี้ก็เป็นลักษณะของคนที่เขาได้ของผู้ที่ประพฤติธรรมจนกระทั่งจิตเนี่ยอยู่เหนือโลกธรรมนะคือไม่หวั่นไหวคนชมก็ไม่ฟูคนด่าก็ไม่แฟบนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอคนตำหนิเจอคนวิจารณ์เนี่ยให้มองว่าเป็นของดีนะเป็นโอกาสที่เราจะได้ฝึกหัดดูใจของตัวว่ากิเลสมันหรือมานะนี่มันมีมากแค่ไหนถ้ามานะยังมีมากกิเลสยังมีมากก็จะหวั่นไหวแล้วก็โกรธนะเราทำดีทำไมคนถึงใส่ร้ายเรานะคือใครวิจารณ์ไม่เท่าไหร่นะต้องเจอการใส่ร้ายก็ต้องพร้อมที่จะ
สงบนิ่งได้แต่ถ้าสงบนิ่งไม่ได้นั้นก็จิตใจก็ทุกข์นะร้อนแล้วก็อาจจะสร้างศัตรูเพราะโกรธบางครั้งการความสงบนิ่งก็อาจจะสยบความเคลื่อนไหวได้อันนี้เป็นเรื่องของโลกธรรมที่เราก็ต้องรู้เท่าทันแล้วก็ฝึกเอาไว้ให้ใจอยู่เหนือโลกธรรมอันนี้แหละที่เราอยู่เหนือโลกนะโลกุตระอยู่เหนือโลกก็คือความหมายนี่คืออยู่เหนือโลกธรรมคือไม่หวั่นไหวไม่ฟูไม่แฟบนะกับการได้แล้วก็เสียเอาละพูดกันเท่านี้แหละคำนี้